สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาพบกับดิฉันนะคะม่อนแล้วก็พี่หวานนั่นเองสวัสดีครับพี่หวานค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณม่อนสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับวันนี้วันวาเลนไทน์อุ้ยว่าจะใส่สีชมพูมาแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเลยระหว่างสีชมพูกับสีแดงตัดสินใจไม่ถูกก็เลยชุดเดิมชุดเดิมยังไม่ได้เข้าบ้านเหมือนเดิมก็เลยชุดเดิมไปค่ะพี่หวานอ่ะนักทุนวันแห่งความรักก็ขอให้ตลาดหุ้นไทยนะฮะแบ่งความรักไปถึงนักทุนทุกท่าน ขอให้นักทุนทุกท่านมีหุ้นที่มีกำไรสักตัว2ตัวกันนะ น่าจะมีกำไรนะจ้ะเพราะว่าเซตอินเด็กซ์ก็เริ่มดีดกลับขึ้นมาดีดกลับขึ้นมาได้ดีพอสมควรแหละนะครับ ก็เห็นภาพไม่ได้เห็นภาพเหมือนกับที่ลงไป1758 1766นะก็เลยดีดกลับขึ้นมาแต่เชื่อว่านักลงทุนที่ฟังรายการเนี่ยน่าจะยังกล้าที่จะเข้าไปซื้อหรือทดลองซื้อช่วงที่เขาปรับแรงๆเนาะใช่ทดลองซื้อชอบมากเลยพี่มีตังค์ให้ทดลองใช้ป่ะทดลองซื้อเอ๊ะทดลองซื้อใช้ตังค์ทดลองได้ป่ะถ้าตังค์เนี่ยต้องใช้จริงโอเคถ้าใช้ตังค์นี่ต้องใช้จริงคิดว่ามีตังค์ให้ทดลองใช้หน่อยได้ทดลองซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หวานได้ทดลองซื้อตัวไหนบ้างนะก็มีอะไรนะจำฐานไทยดีป่ะโอ้ใช่ใช่ TMB นะฮะ TMB ก็ยังนิ่งๆทรงตัวอยู่เนาะใช่ใช่ใช่นะก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรที่แรงผันผวนมากนักนะครับแล้วก็แรงซื้อแรงขายยังพอใกล้เคียงกันอยู่นะครับยังไม่ได้ไปอะไรที่ฝั่งไหนมากนะครับก็นักตลาดก็ยืนอยู่ใน 1,800 เนี่ยนั่นนะพี่นะไปไม่ไปยังไม่ได้หลุดอะไรมากมายนะแต่ไม่ได้ไปมากมายก็ไซด์เวย์ป่ะน่าจะไซด์เวย์ด้านข้างไปคืออย่างนี้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยระยะหลังๆเองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาเองเนี่ยยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆที่เข้ามากระทบเขามากนักนะครับยังไม่ได้เห็นภาพที่เป็นลบเด่นๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของผลประกอบการกับเรื่องของการจ่ายเงินปันผลอย่างเช้าวันนี้เองเนี่ยข่าวเรื่องของผลประกอบการกับเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลเองเนี่ยออกมาหลายหลักทรัพย์นะใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เองก็เหมือนกับว่าตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยรอดูเรื่องผลประกอบการกับตัวของการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจนนะครับสังเกตดูวอลลุ่มการซื้อขายอยู่ 50,000 ต้นๆ 50,000 นิดเดียวอย่างเงี้ยไปมาหลายวันแล้วนะหลายวันติดต่อกันแล้วทรงตัวมากกว่ายังไม่มีแรงขับเคลื่อนที่ดึงดูดให้ขึ้นไปนะครับอีกประเด็นนึงก็คือคิดว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยกำลังใช้วิธีคอมเพลติฟก็คือเปรียบเทียบกันระหว่างการจ่ายเงินปันผลรอบก่อนหน้านี้กับรอบนี้นะครับว่าดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันราคาก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยคิดออกมาแล้วได้น้อยกว่ารอบก่อนหน้านี้นะฮะแล้วยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรที่จะกระตุ้นให้เขาสามารถทำกำไรได้ขึ้นมาอีกในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะราคามันก็จะไหลลงมาพอไหลลงมาดิวิเดนด์ยิลด์มันก็จะกลับไปเท่ากับของรอบที่แล้วนะครับแต่ถ้าประกาศจ่ายผลจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นกว่าเดิมดิวิเดนด์ยิลด์มันเยอะไงพอเยอะปุ๊บเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะต้องดรอปตัวลงมาราคาก็จะต้องพุ่งสูงขึ้นไปก็เป็นการทดแทนกันมันก็จะมีการไล่ราคาขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะงั้นช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงของลักษณะของการทดลองซะมากกว่าะนะครับนะฮะรอดูมากกว่าว่าจะมีทิศทางไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเหมือนก็ชะลอรอดูรอดูกันไปเรื่อยๆปัจจัยต่างๆเนาะจะเป็นภาพก่อนที่จะเป็นแต่ที่ผ่านมานะพี่หวานก็มีนักทุนต่างชาติก็เป็นแรงขายตลอดต่อเนื่องเลยนะใช่มีสถาบันเท่านั้นเองที่รับสถาบันต่างชาติเนี่ยขายมันทูเดทนี่ถือว่าเยอะนะ30,000กว่าล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวนะมันค่ะทิชชูได้ยินเสียงเก่งๆเก่งๆอ่ะยังไม่กล้าเห็นนะพี่หวานนะเขาทำอะไรกันกันไม่รู้อ่ะอย่าเพิ่งดูนะอย่าเพิ่งดูนะเขายังไม่เรียบร้อยนะนั่งฟังเสียงเขาไปก่อนนะฮะฟังเสียงไปก่อนอย่าเพิ่งเห็นหน้านะครับตอนนี้กำลังแต่งหน้ากันอยู่แต่งหน้ากันอยู่คืออย่างนี้นะครับถ้าเรามองภาพของตาเรื่องของนักลงทุนสถาบันเนี่ยมันทูเดทเขาซื้อไป12,082ล้านบาทนะครับ
แต่ถ้าเป็น year to date เขาก็ยังซื้อ 17,000 อยู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นภาพที่เป็นบวกอยู่ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเองเนี่ย year to date นะขายออกมา 36,000 ล้านแต่เขาก็ไปขายหนักสุดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเนี่ยเขาขายไป 31,000 แล้วนะครับ36,000กับ31,000เนี่ยก็หมายความว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผลประกอบการนี้ออกมาเนี่ยเขาก็ขายหนักสิ่งที่เขาขายหนักก็คือเขาไปมองในเรื่องของค่าเงินด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการแพนิคที่เกิดจากบอนด์ยิลด์นะครับเอฟเฟกต์ตรงนั้นมันทำให้เขาต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับยังคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของเราการขายสุทธิออกมาครับยังไม่เกี่ยวข้องกันนะครับตรงนั้นนะฮะน่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของเซนติเมนต์กับปัจจัยภายนอกที่ทำให้เขาต้องลดพอร์ตหรือว่าปรับพอร์ตออกมาสังเกตได้ใน NVIDIA เนี่ยขายกันโดดเด่นออกมา 2-3 วันละนะครับอันเนี้ยฮะเช็คได้นะว่าเช็คได้ฮะเช็คได้ NVIDIA ขายติดต่อกันหลายวันแล้วครับค่ะเห็นละมาแล้วนะมาละของเรามาละค่ะเนี่ยฮะเซตอินเด็กซ์ก็คือเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยภาพของตลาดเองเนี่ยจะมีซัพพอร์ตนะครับก็อยู่ที่ 1,800 ท้วนๆนะครับจุดหนึ่งแล้วก็ซัพพอร์ตหลักก็คือ1791ยังมีโอกาสที่จะลงมาเทสอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเทสแล้วมีแรงซื้อเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบของ1791ถึง1806นะครับ1806เองเนี่ยนะครับคือยอดข้างบนนี่แหละวันนี้ก็เทสใช่ไหมฮะ1806ใช่ค่ะไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะแกว่งตัวออกด้านข้างไปสักหน่อยนึงแต่ถ้าสมมติว่าผ่านแล้ววอลุ่มการซื้อขายมาสัก 70,000 ล้านหรือ 80,000 ล้านขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไปปิดแก๊ปด้านบนที่1822ตามลูกศรชี้นี่เลยฮะนะครับก็จะเป็นภาพอย่างนั้นไปนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของการเล่นรอผลประกอบการกับรอเงินปันผลนะครับแค่นี้เองยังไม่มีสตอรี่หรือว่าปัจจัยอะไรที่เป็นลบมากระทบตลาดนะเป็นภาพนั้นอยู่ก็เป็นแบบช่วงปรับฐานที่หลายๆคนมองเนาะช่วงปรับฐานที่มองกันดูอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของตัวคอมมอดิตี้อย่างเช่นตัวสัญญาณน้ำมันดิบเนี่ยนะครับสัญญาณน้ำมันดิบเองเนี่ยมันจะสลับบวกสลับลบกันไปก็ยังมีความไม่มั่นใจอยู่ทั่วโลกนะยังไม่มั่นใจว่าอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะไปกดดันข้อตกลงที่จับมือกันหรือว่าคาเทียกันระหว่างรัสเซียกับโอเปกอ่ะว่าจะลดกำลังการผลิตไปจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับจะมีการยกเลิกหรือจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตกันเข้ามาหรือเปล่าเพราะราคาสูงอ่ะจูงใจและสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยผลิตน้ำมันออกมาเนี่ยนะใกล้เคียงกับรัสเซียแล้วนะคือเท่ากับซาอุแล้วอ่ะนะครับอย่างนั้นขึ้นไปมันก็จะทำให้ภาพของตลาดเนี่ยมองว่าสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีการปรับตัวลงมาหรือเปล่าหรือว่าถ้าคาเทียมันแตกตุ้มไม่จับมือกันละอันนี้ราคาน้ำมันดิ่งเลยดิ่งปุ๊บมันกระเทือนทั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องติดตามดูกันด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศออกมาคืนนี้เป็นตัวเงินเฟ้อแล้วมันก็เป็นตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อได้อย่างหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้ทางด้านอังกฤษเขาประกาศตัวเลข CPI ออกมาแล้วก็คือเท่ากันกับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ลดลงมานิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองไม่เยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันทำให้มีความน่าจะเป็นถึง 70% ว่าพฤษภาคมนี้ทางด้าน BOE เขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 นะครับมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคืนนี้คุณดูของสหรัฐอเมริกานะว่าจะออกมาเป็นตัวเลขตามที่คาดการณ์กันไว้ว่าที่ 1.9% หรือเปล่าถ้าอยู่ในเกณฑ์เนี้ยนะครับนะฮะยังโอเคอยู่นะครับก็ถ้าออกมาเป็นไปตามที่คาด 1.9 ความหมายมันก็คือถ้า 1.9 จริงอัตราเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เร่งตัวอย่างที่คาดการณ์กันไว้นะครับบอนด์ยิลด์อ่ะจะลงมาไหมนะครับจะลดลงมาไหมถ้าไม่ลดลงมานี่แสดงว่ามีอะไรผิดปกติละแสดงว่าเกิดจากการขายบอนด์ไม่ยอมถือบอนด์กันนะครับจะเป็นภาพอย่างนั้นไปนะต้องดูเปรียบเทียบกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอย่างนั้นประเด็นที่ต้องตามนะประเด็นที่ต้องตามที่ใหญ่ๆนะที่ใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็อย่างภาพที่ต้องดูต่อไปนี่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วมีก็มีอยู่อยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ 3-4 เรื่องเท่านั้นเองนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องผลประกอบการกับเรื่องเงินปันผลไทยนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของต่างประเทศล้วนๆเลยนะครับหุ้นอ่ะเอาเลยมั้ยเอาได้ครับ
หุ้นให้ดู UV กับ GO เดี๋ยวนี้เลยพี่หวาน UV กับ GO เดี๋ยวนี้เลยเหรอเพราะว่ากำลังได้เสีย UV โอ้โหกันอย่างนั้นเลยใช่ๆ UV ทิ้ง GO ขึ้นงงเลยก็ UV เนี่ยเขาไต่ระดับขึ้นไปแล้วเขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย5วันไงวันนี้ลงมาคือเขายืน5วันอยู่มา2วันละนะครับคือทำไฮเออร์ขึ้นไปนิดเดียวนะครับแล้ววันนี้หลุดลงมาก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับคือระดับราคาของเขาเองเนี่ยจะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ 10.7 10.9 ทั่วทีนะ 10.8 หลุดแล้วพี่ก็หลุดลงมาเพราะหลุดลงมาปุ๊บมันก็เลยมีแรงขายตามกันลงมานะครับแต่ถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยซัพพอร์ตต่อไปก็อยู่บอททอมตรงนี้แหละครับนะเท่าไหร่คะจุดต่ำของเขาก็คือช่วงของระดับ10.40 บาทนะฮะก็มีโอกาสที่จะถ้าลงมาเทสแถวนี้ได้จะดียืน10.40 บาทได้ผมคิดว่าดีนะนะฮะตรงจุดลูกศรชี้คนมีหุ้นก็ต้องรอลุ้นตรงนั้นใช่ไหมรอลุ้นตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าคุณทำอะไรไม่ทันนะฮะคือเขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยมันสั้นๆน่ะเล่นรอบสั้นๆมากเลยเพราะว่าการแกว่งตัวของเขาเนี่ยมันกำลังจะบานออกพอบานออกปุ๊บเนี่ยเน้นเลยนะซัพพอร์ตเนี่ย14.4ห้ามหลุดลงมาเอาอยู่หรือไม่อยู่นะเอาต้องเอาอยู่ฮะถ้าไม่อยู่อ่ะถ้าไม่อยู่ร่วงเลยก็ต้องคัดลอตตรงนั้นนะถ้าเอาไม่อยู่ต้องคัดนะถ้ามันมีอ่ะจะได้ทำกำไรไงได้มีกันทั้งนั้นเลยมีกันทั้งนั้นเลยเอาไม่ได้เอาอยู่ไม่อยู่ดูตรงนี้นะดู 10.4 เป็นเกณฑ์เลยตรงนี้นะฮะแล้วก็อะไรนะอีกตัวนึงโกโก้ญาติเขาอีกอันนึง GOLD เนี่ยคือเขาก็ขึ้นมานะคุณดูดีๆนะเขาทำไฮไว้วันนี้อยู่ที่ระดับราคา9.50 บาทแต่ไฮเดิมของเขาอยู่ที่9.50 บาทนะฮะนี่ไฮอยู่ที่9.5 เขาก็เทสเป็นแองกระทะใหญ่ละนะฮะดูตามลูกศรนะโค้งพี่เดี๋ยวนะโก้เขาโค้งลงมาแล้วก็โค้งกลับขึ้นไปก็พอดีจบกันที่ 9.5 นะครับตอนนี้ 9.2 พี่ตอนนี้อยู่ที่ 9.2 เพราะงั้นเทส 9.5 แล้วก็พอปรับลงมาปุ๊บเนี่ยซัพพอร์ตที่สำคัญที่สุดก็คือ9บาทคือเส้นค่าเฉลี่ย5วันห้ามหลุดลงมาแกว่งตัว9.50 บาทได้ถ้าเบรก9.50 บาทได้จะดีกว่านะครับเพราะงั้นซัพพอร์ตหลักของการเป็นขาขึ้นเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ซัพพอร์ตนะ9บาทห้ามหลุดเด็ดขาดโอเควันนี้วอลุ่มมานี่ถือว่ามาเอาไหมพี่เอาไหมเบสไหมเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมตอนนี้ยุบลงมาหน่อยนึงก็เสี่ยงได้ครับนะฮะกรอบ9ถึง 9.5 เบรกได้ไปตรงไหนพี่เบรกได้เหรอฮะเดี๋ยวนะถ้าเบรกขึ้นไปเหรอฮะถ้าเบรกขึ้นไปจะไปไฮตรงนี้เลยนะ10บาทถึงไหมฮะมีคนติดเยอะไฮเดิมไฮเดิมก็เนาะ10บาทอ่ะโกมาแล้วใครติดโกอ่ะเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องทุกท่านชอบติดกันนักแหละหุ้นเศรษฐีประมาณเกือบ10บาทได้นะ10บาทเห็นนะฮะแล้ว UV เมื่อกี้ที่พี่บอกแล้วมันเท่าไหร่ถ้ามันเอาอยู่ 10.4 กรอบมันจะอยู่ตรงไหน UV ทำจะขยับไปขยับมาตัว UV เหรอฮะใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าหลุด 10.4 เหรอไม่กรอบมันอะถ้าแบบที่พี่บอกเมื่อกี้ถ้ามันไม่หลุดถ้าเอาอยู่อะนะเขาอยู่ก็ 10.4 ฮะ10.40 แล้วกรอบบนล่ะพี่กรอบบนด้านบนใช่ไหมฮะแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่11.20 บาทครับที่เดิมเมื่อวานเนี่ยหายเมื่อวานครับโอเคมันเล่นหุ้นเศรษฐีเข้ามากันไงก็เลยเล่นกันนักทุนที่ถามนะพี่บานตอบไปแล้วนะดีนะวอลุ่มมาดีตัวไหนตัวไหนดีพี่ทั้งสองตัวเนี่ยนั่นแหละก็เลยรู้จะเอาตัวไหนมันทิ้งหมดทุกตัวแล้วถ้าจะเอาอ่ะถ้าเลือกเอาอ่ะถ้าเลือกเอาเหรอทิ้งหมดทุกตัวเอาตอนนี้2ตัวนี้ก็น่าจะทรงตัวหรือแกว่งออกด้านข้างไม่สวยเล่นก็อย่างนะสั้นไม่ได้ใช่ไหมอย่างสั้นไม่ได้นะคือช่วงนี้เองเนี่ยมันมีปัจจัยหนึ่งที่กดดันหรือว่ากังวลใจกันนี่คือเรื่องของผลประกอบการนะก็เผื่อผลประกอบการแบบว่าถ้าเผื่อผลประกอบการว่าดีเนี่ยมันก็จะมีเบรกด้านบนเราก็ฟอลโล่ได้หรือว่าลงมาซัพพอร์ตแล้วเราก็ทดลองซื้อนะครับเอาตามกรอบหรือตามเบรกนะฮะมีนักทุนติดตัวไหน 9.6 จ้ะปล่อยแล้วกบ 9.4 จ้าโหยนักทุนพี่ม่อนนี่เร็วมาก925เก่งจริงๆ925เนี่ย UV รอรับที่ 10.4 นะถ้าเอาอยู่นะคุณอิสราUV เข้าได้ไหมรอก่อนมันยังไม่เสด็จ
ยังตะลุมบอลกันอยู่นะมันหลุดแนวรับ 10.9 อยู่ต้องมาดูแนวรับ 10.4 หรือจะเบสไปก่อน stop loss ถ้าหลุด 10.4 นั่นแหละครับใช่นี่เริ่มฟังพี่หวานรู้เรื่องแล้วนะพี่หวานแกไม่พูดแต่เราคิดเองเองกันแล้วกันแกให้ราคาไว้อ้าวเห็นมั้ยเห็นนะทั้งทุนเล่นโกโก้ค่ะพี่ม่อนโกก็พี่หวานบอกแล้วจัดไปจัดไปเบสเบสเบสจดไว้แล้วนะ9บาทถึง9บาท50เบรกขึ้นไปข้างบนก็ไฮเดิม10บาทนะฮะครับไปรับไปแล้ว2ตัวนะนักทุนแล้วหุ้นพี่หวานแนะนำตัวไหนจ๊ะเช้านี้ออกบทวิเคราะห์มาเป็นตัวของ Bangkok Airways นะครับพี่หวานจริงเหรอทำไมอ่ะโอ้ยเรื่องหุ้นสายการบินหรอราคามันต่ำแล้วพี่คือราคามันมีลักษณะการรีเวิร์สกลับขึ้นมาด้วยแท่งเทียนที่ดูดีสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเรากลับไปดูข้อมูลในช่วงของสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะไต่ระดับขึ้นมาอันนี้เป็นเพียวเทคนิคอลนะนะฮะไต่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตที่ยังดีอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงของตัวการยืนซัพพอร์ตเขา15บาทท้วนๆเนี่ยถ้ายืนมั่นคงดีเนี่ยน่าจะรีเวิร์สขึ้นไปเมื่อวานปิดไปที่15บาทน่าจะ15บาท30ตังค์นะครับนะก็คือยืน15บาทก็แนะนำได้นะว่าน่าจะโฮลหรือว่าซื้อเล่นรอบไปแล้วก็โอกาสที่จะไปเบรก16ก็มีอยู่เหมือนกัน16แล้วก็ 16.6 ก็จะเป็นแนวต้านของเขานะนะเรามองภาพอย่างนั้นนะครับเป็นแค่รีเวิร์สหรอพี่เป็นรีเวิร์สขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะ BA นะคะทุกท่าน BA ก็คือมันไม่มาเนาะมันจะมีสายสัญญาณที่ดีก็คือเส้นตัวแท่งเทียนที่เบรกเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็เกิดโกลเด้นคอร์สขึ้นมานะครับพอโกลเด้นคอร์สขึ้นมาก็ถือว่าดีนะครับซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่15บาทนะตั้งเทียนเบรกผ่านเส้นโกลเด้นคอร์สก็คือเส้น5วันตัด10วันขึ้นมา5วันตัด10วันครั้งนึงวันนี้วอลุ่มน้อยเนาะใช่นี่เริ่มเปิดมาวอลุ่มน้อยยังเล่นกันไม่เยอะก็ยืน15บาทละนะฮะนะฮะก็ห้ามหลุดต่ำกว่า 14.6 14.6 stop loss ทิ้งเลยโอเคนะฮะนะเพราะว่าหุ้นตัวนี้ถ้าไม่มาก็เดี๋ยวติดกันทั้งปีอะไรเงี้ยราคามันต่ำอะราคามันลงมาต่ำแล้วคือก่อนหน้านี้เขาเล่นไป19หรือ20เนี่ยแล้วก็ไหลลงมาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มันก็มาถ้าดูอย่างเงี้ยเห็นไหมกราฟเนี่ยนี่คือเรียกย้อนหลังกลับไปปีนึงนะข้อมูลปีหนึ่งข้อมูลปีหนึ่งนะก็จะเห็นว่าเขาลงมาในจุดที่เรียกว่ามันอยู่ในระดับราคาที่ต่ำแล้วต่ำมากๆแต่อินดิเคเตอร์ตัวเดิมเริ่มเป็นบูลิกได้เลยเตือนได้ยังเป็นบูลิกยังก็ดู BA ในลักษณะของการมองที่ตั้งรับแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าแพทเทิร์นเขารีเวิร์สกลับขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันด้านบนมันจะคือช่วงตรงเนี้ยมันจะโล่งอ่ะนะครับโล่งมากพอสมควรแล้วก็จะไปมีแถวๆนี้อีกทีนึงที่เคยแกว่งอยู่ตั้งนานแล้วก็ร่วงลงมานะครับก็จะเป็นภาพอย่างนั้นโอเคค่ะคือเราก็ได้เปรียบย้อนหลังกลับไปปีนึงแหละโอเคเพราะมันต่ำสุดเนาะก็อยู่ในระดับต่ำนะมี BAA แล้วอะไรคะขอพี่หวานแนะนำก็ตามบทวิเคราะห์เนี่ยอย่างเดี๋ยวผมดูอัพเดอร์ยูนิดนึงว่าหลุดซัพพอร์ตหรือเปล่าเอยูนะเอยูนี่เราก็แนะนำมาอยู่ในบทวิเคราะห์เราอยู่นานพอสมควรละแนวต้านจะอยู่ที่ 14.8 มีทั้ง10ตัวเลือกมากี่ตัวเนี่ยมี10ตัวมีวันละ5ตัวเองนะก็เลือกให้แหละเลือกให้ทิมตาให้ได้ตังค์บ้างนะนะ AU คือจริงๆแล้วเนี่ย AU เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเขาเบรกอัพจากช่วงของระดับราคาตรงนี้ขึ้นมานะครับ13บาทกว่าๆขึ้นมาตอนนี้เล่นไป 14.7 14.8 วันนี้มีแนวต้าน 14.8 นะแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 15.4 เขาเมื่อวานเขารู้สึกจะปิดไปไฮ10แตะไฮ 14.9 นะแล้วไม่ผ่านนะครับแล้วก็ยุบย่อลงมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆในวันนี้เนี่ยความสำคัญของ AU ก็คือจะอยู่ที่ซัพพอร์ตเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ 14.3 ยืนได้ดีเนี่ยเล่นโปรฟิตรันไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคงมองยอดเดิมของเขาตรงนี้ก็เป็นจุดทดสอบหลักแหละนะครับคือ 14.8 ก่อนแล้วก็จะไป 15.4 นะครับยังเป็นกรอบอย่างนั้นไปสิ่งที่ท่านนักลงทุนจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของซัพพอร์ต 14.30 สตางค์ห้ามหลุดลงมาเพราะว่าขาขึ้นความสำคัญมันจะอยู่ที่ซัพพอร์ตนะนะครับจะเป็นภาพอย่างนั้นนะฮะ AU พี่ม่อนมี PTG อยู่ไหมไม่เคยซื้อเลยหุ้นปั๊มเขียวพี่ม่อนไม่เคยซื้อ PTG เหรอไม่เคยซื้อมาถามทำไมไม่เอาปั๊มเขียวเอาปั๊มปตท.อย่างเดียวไม่มีโอ้หาพว
อ่ะดูเทคนิคให้หน่อยดูอะไร PTG ใช่พี่มนไม่เคยซื้อปั๊มเขียว PTG เนี่ยคือจากกราฟที่เรามองเนี่ยขาขึ้นรอบนี้ขึ้นไปแล้วปรับตัวลงมาเนี่ยประมาณวันฮาฟจะอยู่ที่ประมาณ19บาท19.8ถึง20บาทแถวๆนี้นะครับก็เน้นละนะครับดับเบิลบอททอมแถวๆนี้ 19.9 19.8 ห้ามหลุดออกมานะถ้าหลุดออกมาเนี่ยคุณก็เห็นภาพแล้วว่ามันมีข้างล่างก็จะโล่งอยู่พอสมควรเนาะเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาไซด์เวย์อยู่ตรงนี้สักนิดหนึ่งหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันเกิดไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ขึ้นหรือเปล่ามันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือทดลองซื้อที่ 19.8 หรือว่าซื้อไว้บางส่วน 19.8 19.9 แล้วก็รอดูเขาสักนิดหนึ่งถ้าเขาหลุด 19.7 19.6 คุณก็คัดเลยก็ได้นะเพราะว่าความเก็บมันยังอยู่ในแนวโน้มลงอ่ะตัวเองไปถือทำไมดูเทคนิคอ่ะถ้าเขาสร้างฐานราคาขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้เองเนี่ยมันมีสายสัญญาณกี่เดือนกี่วันล่ะสัญญาณมันยังมีตรงนี้อยู่นิดนึงโอเคสร้างฐานดูซัพพอร์ตแล้วกันนะดูซัพพอร์ตแล้วกันนะยังอยู่แนวน้ำหาพวกค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยหาพวกกับพี่เทียบกับปั๊มใหญ่อะเทียบกับปั๊มใหญ่ปั๊มปตท.ดีกว่าเนาะปั๊มปตท.เองเนี่ยยังแกว่งตัวยังมีความผันผวนอยู่สูงพอสมควรนะแถวๆนี้เล่นดีแต่มันอยู่มันตัวใหญ่ก็คือ480 490นะแกว่งอยู่แถวๆนี้แหละนะครับ480วันนี้เท่าไหร่นะลงใหม่นิดนึงใช่ไหมค่ะอันนี้เปิดลงมาหน่อยนึงรู้จักหาพวกใช่นะแต่ไป BJC ค่ะขอแนวรับนะคะ BJC ค่ะ BJC เวลาลงทิ้งลงมาปล่อยเขาไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปขวางทางเขาแล้วกันเพราะว่าเขาหลุดเนคไลน์ลงมาละคือเขาเป็นช่วงของแขนขึ้นมาตรงนี้ศีรษะตรงนี้เป็นช่วงหัวไหล่นะเขาก็หลุดลงมาละเพราะงั้นถ้าเขากลับขึ้นไปยืนเหนือสูงกว่าช่วงของ57บาท50สตางค์ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ถูกกดดันโดยเส้นค่าเฉลี่ย5วันลงมานะนะฮะอันเนี้ยจะเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนเห็นไหม5วันกดดันเขาลงมา10วันกดดันเขาลงมาถ้าวกกลับ 57.5 ไม่ได้ก็มีทิศทางที่จะตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันเห็นไหมเส้นสีฟ้าบางๆตรงนี้เขาก็จะไหลลงมานะครับมองไม่เห็นหรอเนี่ยก็แนวต้านอยู่ที่ 57.5 มองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นไอ้เส้นค่าเฉลี่ยพี่อ๋อล่ะพี่บานพูดเองเองเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นเนาะค่ะเดี๋ยวแก้ปัญหาไงดีนึกก่อนตัว BJC นะนักทุนเห็นคนตามเยอะเหมือนกันเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะพี่บานขอบคุณนะเห็นยังคะนักทุนเห็นแล้วนะนะอันนี้พอเราขยายคือเราใช้ข้อมูลเรียกเข้ามาในการคำนวณดูกราฟหรือว่าคำนวณเส้นกราฟอะไรต่างๆตัวเลขเส้นสีฟ้าเส้นสีน้ำตาลนี่มันก็จะเส้นนี้นะพี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างที่เมื่อสักครู่เรามองก็คือ 57.5 เนี่ยมันอยู่ข้างบนตรงนี้เห็นแล้วนะเส้นค่าเฉลี่ย5วันแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่มันอยู่ข้างล่างนี้ละเพราะงั้นมันก็จะไหลตามกันลงมาถ้าคุณตีเทรนด์หรือว่าตีเทรนด์ไลน์ออกมามันก็จะกดดันอยู่นะครับก็คือมองง่ายๆว่าถ้าเขายังไม่เบรกผ่าน 57.5 ขึ้นไปเทรนด์ก็ยังคงเดิมนั่นก็คือเขาทำ lower low ลงมาโลอยู่ตายแล้วแนวรับหาไม่เจอแน่เลยจุดมันก็จะตับต่ำลงมาคราวนี้การจะหาแนวรับเราก็เรียกข้อมูลเข้ามาเยอะสักนิดนึงดูระยะยาวนิดนึงค่ะนักทุนก็เยอะขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเห็น double top จาก2จุดนี้นะครับก็คือ54บาท50ถึง55บาทแนวรับเขานะคะพี่54บาท50สตางค์ถึง55บาทค่ะโอเคเข้าใจแล้วก็ไปคือเราจะไปหาจุดเริ่มต้นว่าเขาจะไหลไปถึงตรงไหนนะครับก็จะไปอยู่แถวๆนั้นแล้วเราก็กลับมามองก็ได้นะครับแต่ช่วงที่เรารอเขาลงไปถึงตรงนั้นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็คือมองเส้นแนวต้านขาลงนี้ไว้ด้วย 57.5 มาหลุดเปล่าว่าจะผ่านได้ไหมจะผ่านขึ้นไปได้ไหมถ้าผ่านขึ้นไปได้เอาล่ะเราเตรียมตัวละดูอย่างอื่นตามมานั่นก็คือปริมาณการซื้อขายดูอินดิเคเตอร์นะครับดูลักษณะแท่งเทียนว่าเป็นคีย์รีเวอร์เซลหรือเปล่าองค์เป็นแบบซัพพอร์ตสนับสนุนวิธีการมองเราเนาะใช่ฮะก็จะได้ดูคอนเฟิร์มไหมหนึ่งเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือสองต้องมองเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆขาขึ้นเราก็มองเป็นขั้นตอนถูกไหมขาลงเราก็มองเป็นขั้นตอนว่าเขาจะลงมาถึงจุดที่เป็นซัพพอร์ตหลักหรือไม่ถ้ายังไม่ถึงแล้วก่อนช่วงระหว่างทางที่ปรับลงมาเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเข้าข่ายอย่างไรบ้างนะครับได้ค่ะอ่ะ
ก็มี PTL PTL Polyplex 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 เมื่อว่าความผันผวนที่สูงเลยนะเป็น Island Bottom ไปถ้าเป็น Island Bottom ไปก็ขึ้นมาเพราะงั้นก็คือเราก็มองตรงนี้ก็คือว่าจุดที่เขาจะยืนได้ดีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 13.9 นะตามใดที่ยังยืน 13.9 ผมก็คิดว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นไปได้เทสไฮเดิมของเขานะฮะไฮเดิมเขาอยู่ที่15บาทนะครับเพราะงั้นระยะสั้นจากนี้ไปคุณดูอะไรดู 13.9 นั่นคือกรอบตรงนี้นะครับกรอบเส้นตรงนี้นะแล้วเขาก็น่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปได้นะเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะฮะ 13.9 ก็คือตรงนี้นะฮะก็พอผ่านขึ้นไปก็จะไปเทสเนี่ยดับเบิลท็อปอยู่ตรงนี้ที่ดับเบิลท็อปเนี่ย15บาทนะครับ 13.9 เป็นจุดซัพพอร์ตที่สำคัญเลยนะฮะยืนได้ดีเนี่ยก็ถือหรือซื้อเล่นรอบเมื่ออยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่15บาทครับเป็นจุดทดสอบครับวันนี้หุ้นแต่ละหลักทรัพย์รู้สึกจะวอลุ่มน้อยนะเท่าที่ผมดูตัวนี้ใช่ยังกล้ากลัวกันอยู่นะหมื่นล้านเหมือนรอขึ้นชั่วโมงหมื่นล้านก็โอเคละพี่วอลุ่มเหมือนรอผลประกอบการกันอยู่นะจริงๆแล้ววันนี้ผมคิดว่าวอลุ่มมันน่าจะมาดีกว่าเมื่อวานน่ะหรือว่าผมคาดการณ์สูงไปไม่นะวันนี้วันพุธมันเหมือนกับรอข่าวจากอเมริกาไงพี่อ๋อรอซีโฟล์มันเลยยังไม่อัดเข้ามาก็เล่นกันเองมั้งอีกท่านหนึ่งนะคะครับอะไรเนี่ย BJC คนถามเยอะเลยตอบไปแล้วนะคุณ BJC นะคะตอบไปแล้ว BJC คนถามเยอะแสดงว่ามีกันเยอะหรือว่ากำลังอยากซื้อขอแนวรับเป็นอยู่ตอนที่มันตกกำลังอยากจะซื้อขอแนวอ๋อใช่ BJC เนี่ยคือเวลาเขาลงมาเนี่ยยิ่งลงลึกเท่าไหร่เนี่ยเวลาดีดกลับขึ้นไปมันยิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะครับแต่อาจเป็นไปได้ว่าไม่แน่ใจว่าผลประกอบการออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะเราก็รอดูเขาด้วยดูเขาด้วยแต่ผมคิดว่าก็ยังน่าจะอินไลน์นะน่าจะอินไลน์น่าจะเสมออ่ะ IVL แนวต้านคนรอขายกันนะพี่ IVL รับมาวันก่อน50 51กันตอนนี้54 IVL เหรอ IVL เล่นรอบเบสแล้วนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอ่านในบทวิเคราะห์ให้แล้วกันเนาะไม่ต้องอ่านหรอกเอาเลยเหรอไหนของพี่เนี่ยซัพพอร์ตอยู่ที่50คือเรามองว่าเขาแกว่งตัวอยู่ที่50คราวนี้2คนกำลังลุ้มดูกันอยู่เลยดูบทวิเคราะห์เขาตัดภาพเขาทำเองก็ไม่เคยจำหรอกเนี่ยมันต้องมานั่งอ่านอีกพี่หวานี่แล้วดูนี่ทำมาแล้ว10ตัวมิหน้าไม่จำเลยจำแต่เพียงแต่ว่าเราก็อยากจะดูคอนเฟิร์มชัวร์ว่าตัวเลขเนี่ยไม่ผิดจากที่เขียนบทวิเคราะห์เขียนเองเองจบเองก็คือเรามองไซด์เวย์อยู่ที่52บาทกรอบ52รับลืมไปเลย52บาทกับ54บาท50สตางค์ตรงนี้แหละอุ้ยถึงแล้วอ่ะพี่ที่ขายก่อนนั่นล่ะถึง 54.5 คืออย่างนี้เรามองภาพตัวนี้เป็นเชิงบวกนะครับผมต้องบอกก่อนว่า IVL เรามองเชิงบวกไหนถึง 54.2 แท่งเทียนตัวนี้แหละที่เรามองชอบเขาสวยๆตัวนี้สวยแท่งอะไรพี่ตรงนั้นเขาเรียกแท่งอะไรคะมันรูปซุหรืออะไรอะไรเนี่ยแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วแท่งเทียนแท่งคือลักษณะแท่งเทียนมันมีรูปแบบเยอะมากถ้าเป็นสีเขียวแท่งซื้อป่ะแท่งเนี่ยมันเยอะมันคุมแท่งเทียนสีเขียวสีแดงก่อนหน้านี้เป็นแบล็คแคนเดิลสติกก่อนหน้านี้ไวท์แคนเดิลสติกแท่งเนี่ยมันคุมแท่งนี้ไปหมดเลยพอคุมแท่งนี้ไปหมดเลยนั่นมันบอกถึงคีย์รีเวอร์เซลสิ่งที่สำคัญที่สุดของคีย์รีเวอร์เซลคือซัพพอร์ตทำโลเวอร์อัพคราวนี้เขาทำโลเวอร์อัพไงทำโลยกโลยกโลเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนยกต่ำยกต่ำคือจริงๆแล้วมันเป็นแท่งเทียนที่มันเป็นเชิงลบนิดๆแต่คราวนี้มันทำโลเวอร์อัพไงเราก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนบทวิเคราะห์หรือเอา IVL ออกแล้วเขียนเมื่อวันนี้ไงก็อัพต่อใช่ไหมเขียนที่มันปิดวันนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้พอขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลยให้ไซด์เวย์52ถึง 54.5 แต่ถ้าณเวลานี้มันต้องไปตรงไหนล่ะถ้าพี่อัพเดทถ้าเบรกอัพ 54.5 มันก็คือเบรกแถวๆนี้เบรกcrossing window ตรงนี้ไปมันก็จะไปเล่นข้างบนนี่แถวๆข้างบนนี่ที่เดิมนะ56เดี๋ยวผมเรียกข้อมูลเข้ามาอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะถ้ามันเบรก54 5จะไปจุดสูงตรงนี้เลยนะครับก็คือ50เยอะอ่ะเยอะ9อ่ะ9ก็เยอะเอาง่ายๆว่าอย่าเพิ่งไปมองจุดสูงข้างบนตรงนี้เรามองที่เป็นปัจจุบันนี้ก่อนว่าซัพพอร์ตอยู่ที่52บาทนะแนวต้านอยู่ที่ 54.5 นะถ้าเบรก 54.5 แล้วมีวอลุ่มการซื้อขายที่โตขึ้นดีๆมันจะทำให้ตัวนี้มันชูดขึ้นไปได้นะครับคือปิดผ่านโคซิ่งวินโดแถวๆตรงลูกศรแกว่งๆเนี่ยนะไปได้มันก็จะไปเล่นตรงนี้กับตรงนี้แค่นี้เองนะครับก็ดูตรงนี้ไปเอาแนวต้านถัดไปอยู่ที่57บาทเจอละโอ้57บาทพูดไปพูดมานี่ไง
อ้าวก็เขียนไว้อ่ะพี่หว่านี่มันมี2เลเวลตอนนี้รอเบรก54 50ค่ะใช่มั้ยของพี่อ่ะก็เราเขียนบอกว่าแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ 52 ถึง 54.5 ถัดล่างลงมาก็แนวต้าน 54.5 กับ 57 ต้องขยายออกมาถึงจะเห็นถ้าไม่ขยายผมจะมองไม่เห็นไงก็พยายามคลำอยู่ตั้งนานตายแล้วแค่นี้เองแหละนั่งกัน2คนมองกันไม่เห็นนะนั่งกัน2คนก็ช่วยกันดูนี่แหละทั้งทุนก็ไม่เห็นกันอีกทั้งทุนอ่ะท่านที่ถาม IVL แนวต้านของพี่หวานจะมี2ระดับนะคะคือ54 50กลางถ้าเบรกได้ก็คือ57อ่ะผมขยายให้ดูหน่อยท่านที่ตามจะได้เห็นชัดๆไม่ต้องเลยพี่ดูของพี่ไว้อย่ามาหาพวกนะก็แนวรับ52บาทนะฮะรอถึงเวลาแล้วนะถึงเวลายอมรับซ้ำจริงนี่เดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนแว่นแล้วเนี่ยถึงเวลาต้องเอาไงพี่เอาอะไรแว่นพี่อ่ะแว่นผมก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วไงถึงเวลาโอ้นี่หลายปีแล้วเพียงแต่ว่าผมรอตรวจสายตาอีกทีนึงนะครับคือตามันจะต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนที่ส่วนอะไหล่ในลูกตาหน่อยใช่ๆตามสภาพนะฮะตามรถใช้มานานกี่ปีแล้ว50ปีแล้วต่อไปค่ะเอาบวกให้อีกหนึ่งแล้วกัน51แล้วพี่โอ้โหได้แล้วไว้ไว้ยังแข็งแรงดีอยู่ WI รู้รู้ไว้รุ่นไว้รุ่น WICE ค่ะพี่ W WICE ไว้ Logistics นะฮะโอ้ทำ New High นะทำ New High ขึ้นไปเรื่อยๆคือก็แกว่งตัวขึ้นตามกันไปเรื่อยๆนะไว้จริงๆก็เป็นหุ้นที่ดีนะโอ้อ6บาทดูดูสิดูดูวอลุ่มนะเห็นไหมมาไม่มีเลยเป็นเบ้ขวาอย่างนี้แต่เขาเริ่มชะลอลงมาแล้วคือการชะลอตัวแล้วก็ยังขึ้นต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผลประกอบการออกอย่างนั้นแต่คิดว่าอย่างนอกถ้าผลประกอบการออกมานี่แพทเทิร์นมันน่าจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงคือมีลักษณะตรงนี้คือแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้ตีเทนเลยแล้วกันเนาะโอ้โอ้ wise ใครมีหุ้น wise รวยยังคือกรอบนี้สปอร์ตนี้แล้วก็ไปถึงข้างบนตรงนี้คือเบรกผ่านขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเป็นบ่ายซิกเนลเพราะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมีเส้นสีแดงตรงนี้น่าจะเห็นเนาะเอาไม่เห็นเดี๋ยวขยายเนาะหนึ่งเดือนเอาหายไปเลยสามเดือนแล้วสามเดือนสามเดือนนี่ละสามเดือนสามเดือนเดี๋ยวกลับเข้ามาอันนี้มันแกว่งอยู่ในกรอบนี้ไงเห็นไหมฮะแล้วเป็นบ่ายซิกเนลตรงนี้ตัวบ่ายมามันก็ขึ้นไปต่อพอขึ้นไปต่อยังไม่เปลี่ยนสัญญาณเพราะอะไรเพราะว่าเขายังยืนซัพพอร์ตที่ทำนะเหนือซัพพอร์ตนี่คือเส้นสีฟ้าเห็นไหมเส้นซานฮาวเห็นนะเห็นนะลูกศรชี้เนี่ยค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ยังยืนประมาณ6บาท50ตังค์ก็ปล่อยเข้าไปตอนนี้ก็อยู่ที่685ก็ปล่อยเข้าไปใครมีดูวิธีการดูแบบพี่หวานแนะนำนะดูแบบนี้นะก็ยิ่งดีใหญ่ถ้าคุณดูด้วยกราฟของ SL ดูเป็นนะมันจะมีตัว B กับตัว S ตัวนี้ออกมานะคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราเสริมด้วยวิชาความรู้ทางด้านเทคนิคเสริมด้วยทางด้านปัจจัยพื้นฐานเสริมด้วยเซนติเมนต์3องค์ประกอบครบคุณก็เป็นเซียนแล้วก็เป็นแบบเหมือนที่เราคิดเองทำเองได้นะไม่ต้องไปวิ่งตามเซียนตามหวยเด็ดที่ไหนก็ใช้ความสามารถตัวเองในการคัดหุ้นดีกว่าแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ติดตามเราสองคนต่อไปค่ะค่ะเรียนรู้กันไปตามคุณม่อนก็ได้เยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวเวลาดูไม่เห็นเราก็ขยายใหญ่เดี๋ยวหดเข้ามาเดี๋ยวดูมีคำถามตัวไหนที่ใกล้เคียงกับสีตัวนี้มั้งเดี๋ยวดูฮะเห็นไหมขยายไหมมีไม่มีเลยพี่ไม่มีเสียงหัวล้อไม่มีเลยสองตัวไม่มีได้วาอัพรับได้ไหมคะวาอัพวาอัพเหรอฮะว่าอัพรอเขาอีกสักนิดหนึ่งเพราะอะไรเขาทำจุดต่ำใหม่เกิดขึ้นอย่างมีระยะสำคัญหลังจากที่เขาขึ้นไปข้างบนไงพอเบรกขึ้นไปข้างบนเส้นสีม่วงเห็นไหมฮะเขาไม่ผ่านปรับลงมาเนี่ยพอปรับลงมาปุ๊บสิ่งที่ท่านนักลงทุนรออยู่ก็คือ7บาทท่วนๆนะครับสมมติว่า7บาทเนี่ยตรงนี้เราเห็นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเขาทำโลต่ำไม่ได้ต่ำกว่า7บาทก็คือหยุด 7.1 นี่ดีเลยคือก็โอกาสจะลงมาก็อีกนิดเดียวนะฮะเพราะงั้นรออีกสักนิดหนึ่งแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนี่มันดีอย่างหนึ่งคือถ้าคุณดูแท่งเทียนตรงแท่งวอลุ่มตรงนี้เองมันไม่โตไงอ๋อมันย่อคือขาลงมาก็ไม่โตพอวอลุ่มไม่โตมางั้นก็ปล่อยเขาย่อไปนะครับรอเขาสักนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเนาะลงทุนถือก็เถอะทนถือเงินสดรอเขาหน่อยหนึ่งถืออีกสัก6เดือนไหวปะหมายถึงคนที่มีใช่ไหมฮะใช่คนที่มี6เดือนโอเคถือได้นะถ้าคุณมีราคาต้นทุนใกล้เคียงแถวๆนี้ค่ะก็ยังดีอยู่ยังดีคนไม่มีอย่าเพิ่งเข้าเลยรอให้มันชัดเจนก่อนคือจบก่อนความหมายของ6เดือนที่ถือเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องตามติดในเรื่องของผลประกอบการ
ด้วยนะพื้นฐานพื้นฐานนะครับแล้วถามว่าหวานอัพเนี่ยผลประกอบการดูเป็นอย่างไรแล้วการขยายตัวของเขาเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไปดูนะครับไปดูพื้นที่นะครับดูลักษณะโครงการของเขานะครับแผนนะครับแผนธุรกิจนะครับนะฮะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคุณก็จะเก็ตกับสิ่งที่เขาบอกมานะสิ่งที่ผู้บริหารบอกอยู่ตลอดไหนๆดูวาอัพแล้วก็ดูวาต่อเลยนะคะพี่วาดูวาด้วยดูวาไปเลยนะคะจะได้จบไปเลยวาเนี่ยแพทเทิร์นจะแตกต่างจากวาอัพวาอัพเนี่ยเราตั้งรอด้านล่างแต่ตัวหวาเนี่ยมันจะโค้งเป็นโค้งขึ้นละโค้งโค้งอย่างนี้เพียงแต่ว่าเน็กไลน์จุดที่สำคัญก็คือ4บาท30ตังค์อ๋อ4บาท30นะฮะ4บาท30ตังค์ฮะค่ะค่ะถ้า4บาท30ตังค์ตรงเนี้ยเบรกผ่านขึ้นไปดีตรงพอดีว่าตัวนี้เบรกไปแล้วมันปิดต่ำกว่าลงมาถอยกลับมาถอยกลับลงมาใครที่มีอยู่ถือลุ้นสักนิดนึง 4.3 ถ้าเบรกผ่านคุณก็ถือว่าสบายใจได้ในระดับนึงเพราะว่าถ้าเบรก 4.3 มันจะกลายเป็นบายซิกเนลขึ้นไปนะครับมันก็จะโค้งกลับขึ้นไปเป็นเล่นไฮตรงนี้ไฮตรงนี้ก็คือระดับราคาน่าจะอยู่ที่ 4.6 ได้มั้ย 4บาท 60ตังค์ต้านอยู่ที่ 4.6 นะคะว่าตัว 4.3 ก่อน 4.3 แล้วก็ไป 4.6 เบรกได้ก็ไป 4.6 ซัพพอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาขึ้นตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันตรงนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.22 ครับ4.22 นะฮะซัพพอร์ตนะแล้วต้าน430ก่อนพี่หวานงั้นเอาให้หมดเลยอมตะเลยอมตะด้วยเนาะอมตะด้วยนะตามนิคมเหมือนคือ EEC ผ่านแต่ว่าราคาหุ้นพวกนี้มันเลยอยู่กับที่ไงมันก็ไม่ได้ไปแบบที่เขาผ่านนะคะแต่ก็ถือว่าราคาขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่เยอะนะถูกไหมฮะโอ้ใช่ใช่ตอนนั้น16 18 19ตัวอมตาเหรอต่ำกว่าที่มีด้วยพี่เดี๋ยวลองเรียกเรียกข้อมูลปีที่แล้วประมาณนี่1ปีนะ16ต่ำกว่า16ลงมาเด็กๆนักวิเคราะห์ให้ตอนนั้น16เนี่ยต่ำกว่า15บาทกว่าอ๋อมันมี3ปีเลยเนี่ย3ปีเลยก็มีตรงสตาร์ทจริงๆแล้วคือเบรกกรอบใหญ่ตรงนี้ขึ้นมา22หรือเปล่าคือเบรกกรอบใหญ่ตรงนี้ขึ้นมาเลยล่ะที่18อันนี้ปี17ถูกไหมฮะปี2017เห็นไหมฮะปี2017ตรงนี้ที่เขาเบรกมาค่ะแล้วเขาเบรกวิ่งไปเลยโอเคแล้วความหมายของการดูหุ้นเนี่ยบางทีเนี่ยลองเทอมเนี่ยได้ยิวผลตอบแทนที่ดีกว่าคุ้มเลยนะแคปิตอลเกนส่วนต่างราคาหุ้นแบบคุ้มเลยเพราะฉะนั้นซื้อสักแสนหุ้นก็ได้ 500,000 แล้วใครที่เล่นหุ้นที่มั่นคงพื้นฐานดีแล้วไปซื้อกองทุนเมื่อ2ปีที่แล้วได้เยอะเลยเนาะพี่น้องคุณจะได้เยอะมากเพื่ออัตราผลตอบแทนรีเทิร์นเข้ามาเยอะเลยโดยเฉพาะทางด้าน IFF ที่ลงมีสัดส่วนหุ้นพวกนี้นะใช่ๆนะอันนี้ก็ถือว่าดีสรุปว่าอมตาเป็นยังไงนะผมพูดไปยังเอ่ยมันเป็นทางขึ้นอยู่ค่ะจุดเริ่มต้นขึ้นมาพี่บอกแล้วล่าสุดนี้มันจะขึ้นต่อไหมคะพี่มันก็น่าจะไซด์เวย์ตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่26บาทยังยืน26บาทผมว่ายังดูดีอยู่นะยังมีจุดที่เรียกว่าน่าจะรีเวิร์สกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับ26บาทแหละนะครับถ้ายืนตรงนี้เนี่ยก็ถือครองหุ้นต่อไปแล้วกันนะครับก็เราคาดหวังไว้ว่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 28.5-29 บาทครับสมเกียรติก็พูดไปแล้ว UV นะจ๊ะสมเกียรติ UV เขาพูดไปแล้วแนวรับ 10.9 หลุดแล้ว 10.4 แนวต้าน 11.3 พี่ม่อนคะโอลิทุน 21.65 ถือนานมากจะถึงมาแพ้โอลิเท่าไหร่นะต้นทุน 21.65 ค่ะ21.65 ก็อันนี้ก็ต่ำลงมาสักหน่อยทำไมรอผลประกอบการก็ดีไหมฮะเราคาดการณ์ไว้ว่าผลประกอบการปีนี้น่าจะดีนะดีมากๆนะครับตามบทวิเคราะห์นะบทวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานเรานะครับแล้วก็เราเลือกตัวนี้เป็นท็อปพิกด้วยนะครับคือจะเห็นได้ว่าเขาพยายามที่จะแกว่งเหมือนกับจะเป็นตัว M นะฮะตัวนี้ลงมาคือหลุดเน็กไลน์ตรงนี้แล้วล่ะแล้วก็กลับขึ้นไปยืนเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตหลักๆของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ช่วงของ21บาทท้วนๆถึง 20.8 ถึง 20.8 นะคะแนวรับค่ะเริ่มหลุด 20.8 นะอันนี้พูดในเชิงเทคนิคก่อนในเชิงพื้นฐานเราชอบเขาแหละนะครับก็21 บาท 20.8 ห้ามหลุดถ้าไม่หลุดลงมาเนี่ยยังโอเคยังสร้างฐานราคาอยู่นะครับ
ก็แกว่งไปหน่อยๆไปสักช่วงหนึ่งส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 22.4 22.5 ครับมีสิทธิ์หลุดนะน้อง 22.4 กับ 22.5 ก็ดูในเรื่องผลประกอบการควอเตอร์4ซื้อนานได้บาทเดียวเองเหรอไม่แต่จุดต้นทุนเขาไม่ได้เปรียบชาวบ้านเขานะมันอยู่ข้างบนคือเห็นไหมฮะถ้าเราเรียกข้อมูลเนี่ยคือ3เดือนแล้วเราเรียก6เดือนเข้ามาดูนี่มันหลังจะซื้อหุ้นทำแบบพี่หวานเขาสิเรียก3เดือนเรียก6เดือนนะตัวเองมันยังจะได้รู้ว่าเราซื้อกลับขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็จบเกือบจบไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้ก็จะมารอบใหม่ซื้อต่ำหรือซื้อบนซื้อกลางซื้อล่างเราจะเห็นภาพเนี่ยซื้อเลขบนซื้อเลขล่างคือตัวนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมาแล้วใครติดตามในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะพี่คุณจะเห็นพัฒนาการนะครับนะฮะแต่ทำได้ไม่ได้จะดูใช้ได้เลยอ่ะแล้วก็มันมีโค้ดอยู่เรื่อยๆไงจ้ะเขาหากินได้เลยมีแรงทำงานอยู่อ่ะต่อไปทำไมไปว่าอย่างนั้นบีแลนด์เริ่มเป็นการขึ้นหรือยังครับเออนี่เวลาพี่ผ่านพูดอะไรมันก็มีรีเสิร์ชซัพพอร์ตเลยนะเมื่อกี้พูด BA ก็ขึ้น BA เมื่อกี้พูดโอลิก็มีคนอัปเดตโอลิให้เลยนะแอบฟังเราอยู่ของตลาดเซฟเทรดใครแอบฟังอยู่อ่ะก็บีแลนถามว่าคือบีแลนเองเนี่ยทำบีแลนให้พี่ดูด้วยนะบีแลนใน IAA Consensus รู้สึกจะไม่มีนะมีไหมมีอ่ะมีก็มีคุณติดกันทั้งประเทศอ่ะพี่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละการซื้อที่ดินไม่มีทางซื้อที่ดินก็เลยซื้อหุ้นบีแลนด์ก็เป็นผู้ถือหุ้นแทนเนี่ยก็ซื้อที่ดินเงี้ยเนี่ยบีแลนด์เนี่ยก็คือในเชิงเทคนิคเนี่ยพอลงมาถึงตรงนี้แล้วทำโลว์อัพขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยกโลขึ้นเรื่อยๆมันดูดีและอีกอย่างก็คือเขาเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย5วันตัด10วันขึ้นมาวันนี้แล้วก็ผ่านเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นคีย์รีเวอร์เซลที่สำคัญมากเลยคือเขาผ่านเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันขึ้นมาบวกมา2ตังค์คือแพทเทิร์นอย่างนี้จำไว้เลยนะผ่านเส้นค่าเดี๋ยวช้าๆๆผ่านเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันนะคะก็ประมาณบาท71ตังค์ต้านซัพพอร์ตอยู่บาท71ตังค์ต้านอยู่ที่ 1.76 นะ 1.76 โอเควอลุ่มน่าจะมาดีกว่านี้สักนิดนึงอ่ะเติมให้หน่อยสิถ้าโวลุ่มแกว่งหรือว่าผันผวนสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะมันค่อยน่าสนใจมันก็น่าจะดูรีเวิร์สกลับได้ดีรอบใหญ่คือบีแลนเนี่ยเวลารีเวิร์สเนี่ยเห็นไหมฮะรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นตู้มแล้วก็ลงตู้มลงมาอันนี้มันก็น่าจะขึ้นไปใกล้เคียงกันแถวๆนี้ก็คือมีการมองแพทเทิร์นที่เปรียบเทียบกันคือเทคนิคผมบอกก่อนนะสมมติฐานข้อหนึ่งมันคือมันจะมีรีพีทก็คือเหตุการณ์ซ้ำๆซ้ำกันนะครับไม่ได้เราคาดการณ์ว่ามันจะต้องซ้ำนะก็มันมีเขียนทฤษฎีไว้เป็นอย่างนี้เราก็ใช้ทฤษฎีมาอ้างอิงแค่นั้นเองแหละสมมติฐานมันอยู่ตรงนั้นนะค่ะครับเป็นแนวค่ะคุณเชิดชายหุ้นไทยคมติดกันทั้งประเทศใครให้แนะนำไปซื้อใครแนะนำไทยคมธุรกิจเขาเปลี่ยนจะตายอย่าไปรับหรือเปล่าไม่รู้ไทยคมมันก็ขึ้นอยู่กับโอ้ก็ลงมาเยอะพอสมควรเขาเรียกลงสารพัดสัตว์เลยพี่โอเคลงมาเยอะลงเยอะลงเยอะก็แค่นี้ไทยโคมเชิดชายเอามาจากไหนใครแนะนำก็ต้องตัดทิ้งเลยนะคือจริงๆแล้วไทยโคมเนี่ยถ้าเป็นในมุมมองของเทคนิคเนี่ยมันจะต้องมีจุด stop loss ไว้เลยโอ้นะครับมีจุด stop loss โครงสร้างธุรกิจเขาเปลี่ยนกันแบบเขามีจุด stop loss ไปแล้วนะครับที่ 11.7 กับ 11.7 เนาะนะฮะคือมันหลุดไงคือมันหลุดเมื่อรอบนี้เนี่ยเห็นไหมตัวลูกศรเนี่ยเป็นขาลงแบบดำคือมันเป็น buy signal ก็จริงคือเขาเป็น double bottom เป็น buy ขึ้นไปจริงก็มันก็เป็นเซลล์กลับลงมาทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหลุด support ทั้งหมดลงมาซึ่งเกิดขึ้นไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับมันก็เลยลงมาคราวนี้ลงมาต้องหาซัพพอร์ตสักนิดหนึ่งเขาปิดอยู่ที่10บาท80ตังค์นะตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่10บาท80ยืนตรงเนี้ยค่ะยืน10บาท80ทิ้งก่อนไหมเฟี้ยงก่อนไหมก็คืออย่างนี้ 10.8 ถ้าทำจุดต่ำกว่า 10.8 อีกทีหนึ่งคุณก็ควรจะลดพอร์ตละนะครับรอดูเจ้าชายฟังนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยมีขายออกมาหนักนะวันที่เกิดลูกศรเซลเนี่ยมันมีวอลุ่มเกิดมาเยอะเลยแล้วก็ราคาไหลตู้มลงมาเลยสาเหตุของการทิ้งตู้มลงมาเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้แต่ก็มองไว้อยู่หลายๆประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหนึ่งเท่าที่เห็นก็คือถ้าตัวนี้เองเนี่ย
บางทีมันถึงจุด stop loss ก็ขายกันออกมาถูกไหมฮะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยชัดเจนมากเลยอันนี้อันที่สองก็คืออาจจะเกิดใช้ในเรื่องของการใช้ leverage ก็คือในบัญชีที่มีลักษณะวางประกันเขาเรียกอะไรอะวางประกันแล้วซื้อได้เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะครับแล้วมันถึงจุดฟอร์สถูกจุดฟอร์สใช่ละก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้กดขายทิ้งไงอาจจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับในช่วงฤดูกาลอย่างนี้ก็คือผลประกอบการครับตอนหน้านี้เขาก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องช่องสัญญาณกับเรื่องของที่ลอยอยู่เขาเรียกอะไรธุรกิจปิดหมดเลยตอนนี้ธุรกิจมันแย่นักทุนต้องไปดาวเทียมใช่ไหมฮะอย่าไปเบ็ดกับเขาเลยนะก็รอดูอย่าไอ้หุ้นที่แบบนะธุรกิจเขาแปรเปลี่ยนไปเยอะกลับไปเบ็ดถึง5ปีกับเขาทำไงเล่าถ้าตั้งเป้า5ปีเนี่ยคุณต้องประเมินไม่ใช่มันติดแล้วมันไม่ไปเลยติดไป5ปีอะไรเงี้ยเงินแสนหนึ่งก็อยู่ตรงหุ้นตัวนี้ไงอ่ะครับได้เขานักทุนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปถือ5ปีหรอกพี่แต่มันติดไงคือตั้งใจว่าซื้อ12บาทแสนหุ้นสมุดอ่ะนะแล้วตอนนี้มันเหลือ10บาทขายทิ้งก็หายไป2แสนไงอ๋อก็เป็น VI จำเป็นอะไรประมาณนั้นนะก็ไม่เป็นไรเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงท่านนักลงทุนนะเรารอดูในเรื่องของพัฒนาการเขาอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่า 10.8 นะถ้าต่ำกว่ามันก็ไม่ดีนะครับลองตัดสินใจดูคือใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าเขามีพัฒนาการที่ดีปุ๊บแล้วมีไซน์สัญญาณเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกคราวนี้คุณจะต้องตัดสินใจอีกแบบหนึ่งละนะครับต้องกลับเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องของธุรกิจของเขาเองเนี่ยกับภาวะเศรษฐกิจธุรกิจแบบนี้นะกับภาวะเศรษฐกิจมันจะต้องล้อตามกันแต่ถ้าเขาไม่ล้อตามกันนะอันนี้คุณต้องใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้หนักกว่านี้นะครับแต่ถ้าเขาล้อตามกันขึ้นไปอันเนี้ยคุณก็จะมีโอกาสละต้องไปสืบดูว่าเขาจะเปลี่ยนธุรกิจอะไรหรือเปล่าเนาะที่เราจะสามารถถือครองติดไปกับเขาได้โอเคอ่ะพี่หวานคะช่วยดูอินเตอร์ลิงค์ค่ะอินเตอร์ลิงค์ LINK ไอลิงค์เนาะไอลิงค์ค่ะไอลิงค์ทำไมแกบอกว่าหุ้นแห่งปีคุณเทิดศักดิ์ธรรมรงค์จากเอเชียพลัสไทยคมโอ้ตายเลยพี่เทิดเอาอย่างนี้นะไอลิงก่อนไอลิงหลุดกรอบแกว่งตัวนี่นะคือบางทีเนี่ยเรามองกรอบแกว่งตัวนี่มันจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เห็นไหมฮะคือบอททอมอยู่ตรงนี้นะครับบอททอมเขาอยู่ประมาณ13บาท13บาท20สตางค์เนี่ยมันก็แกว่งขึ้นไปทายตรงนี้แกว่งพอมันหลุดเนี่ยแล้วทิ้งลงมาแรงเนี้ยคุณดูวอลุ่มสิานานเพราะงั้นมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะแกว่งตัวอย่างนี้กับฐานข้างล่างนี้อีกนานพอสมควรระยะเวลานานพอสมควรตายจะขึ้นไหมเนี่ยถามว่าจะขึ้นไหมยังฮะเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันกดดันหลุด10บาทแม่เจ้าเว้ยก็หลุดลงมาละนะครับคือไอ้ลิงเนี่ยรอเขาสักนิดหนึ่งถ้าเขายังไม่สร้างฐานราคาหรือไม่สร้างไม่หาบอททอมที่เป็นดับเบิลบอททอมหรือว่าจุดต่ำที่ไม่สร้างจุดต่ำใหม่แล้วเนี่ยเราควรจะรอโอ้โหนี่พี่สมบัติบริษัทจะเจ๊งอ่ะเนี่ยคือราคาหุ้นกับเขาเรียกสุขภาพของบริษัทเราต้องแยกกันให้ออกด้วยนะนะฮะคืออย่างนี้คือมันแกว่งแคบลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่ถูกขายออกมา 3-4 วันเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเช็คดูสักนิดหนึ่งว่าผู้ขายเป็นใครครับอาจจะได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งแล้วเราดูตรงนี้จะเห็นได้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มที่จะแฟบเป็นแนวนอนละเราก็เลยมองว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันจะมาเกิดตรงนี้ภาพการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเนี่ยก็ประมาณ1บาทแหละนะครับจะมาแกว่งตัวตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็8บาทสุดไหมพี่ยังประมาณการอย่างนั้นไม่ได้ยังไม่เจอใช่ไหมยังไม่เจอก็มองตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะคาดการณ์ไว้ว่าซัพพอร์ตที่น่าจะเป็นซัพพอร์ตได้นะครับก็คือ9บาท60ตังค์9บาท50ตังค์9บาท60นะครับแต่ตอนนั้นคือก็มันก็ลงอีกไม่เยอะ50เพราะอะไรเพราะว่าความกว้างหรือว่าแรงสวิงของแท่งเทียนมันน้อยลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆทีนี้ถ้าคนติดที่16บาทล่ะถัวมั้ยล่ะเท่าไหร่นะ16บาท
นี่มีเพื่อนเพื่อนดิฉันติดกันหมดเลยค่ะคุณพี่หวานสิบหกบาทนี่ผมเรียกกราฟมาดูเลยอ๋อไฮสุดเลยนะใช่ช่วงไฮเลยนะก็คือจะถัวไหมอย่างนี้นะถามว่าจะถัวไหมผมคิดว่ายังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นแพทเทิร์นที่จะสร้างฐานราคาอยู่หน้าตอนนี้ให้คุณจับตาดูในเรื่องของการสร้างฐานราคาสักนิดหนึ่งนะครับไอ้จุดนั้นจะดีกว่าสร้างฐานราคาคือยังไงพี่สร้างฐานราคาก็คือเราประมาณการว่าอยู่ที่ 9.6 กับ 9.5 แล้วเขาจะหยุดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคือคุณเห็นแล้วว่าเขาสร้างโลเวอร์ลงมาเรื่อยๆแล้วเขาจะไปหยุดที่ 9.6 กับ 9.5 ได้ไหมถ้าหยุด 9.6 9.5 มันจะเกิดแพทเทิร์นนี้ถ้ามันนิ่งมันเกิดแพทเทิร์นนี้แล้วเราค่อยมาใช้ข้อมูลเหล่านั้นประกอบการพิจารณาตัดสินใจอีกทีนึงก็ยังได้อยู่โอ้นักศึกษาเขาบอกหุ้นวีไอทามินเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันส่วนท่านที่ติด BA 18บาทซื้อ BA ถัวตอนนี้ที่พี่หวานแนะนำดีไหมคะ BA ใช่ไหมที่พี่หวานแนะนำเมื่อกี้เมื่อเช้าก็โอเคนะถ้าถัวนะคือ BA เนี่ยมันเริ่มเห็นอะไรที่แกว่งแปลกๆมาให้เห็นแล้วก็วอลุ่มมาโตตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระดับราคาเนี่ยถ้าถามว่าจะซื้อถัวไหมผมว่า18บาทนะมันต้องถัวในอัตราส่วนเท่าไหร่อ่ะถึงจะหลุดมันก็ต้องคำนวณด้วยนะคือพยายามคำนวณอยู่ว่าจะต้องถัวในอัตราที่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าคุณอย่าไปคิดของเก่าคุณคิดของใหม่ว่าคุณจะเล่นกับถ้าคุณอยากจะเล่นกับ BA เนี่ยเอาเป็นของใหม่จะดีกว่าไหมของเก่าก็ช่างเขาให้เถอะของใหม่เอามาเล่นรอบจะดีกว่าจ้ะกระจายบ้างหุ้นใส่กันยืนยังยืน15 บาทกว่านี่ก็โอเคอยู่อ่ะยืนซัพพอร์ตนี่ใช่ไหมจ้ะยืนซัพพอร์ตก็คือ15บาทอังอิงอิงซัพพอร์ตอยู่15 บาทนะ BA ตัดสินใจเองนะพี่หวานก็ให้ข้อมูลเงินของท่านกระเป๋าของท่านหัวใจของท่านตัวของท่านนะติด18 บาทอ่ะส่วนอังอิงอิงติด IVL ว2 14บาทจะรอดไหมอะไรนะ IVL ว2พอแล้วอย่าไปเล่นวอให้ไปเล่นแม่พี่หวานแนะนำแม่บอกเลิกไม่เชื่ออีกเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นมันก่อนพอพี่พรบอกเลิกมันวิ่งเลยคือถามไม่ได้เพราะว่า IVL เนี่ยมันทำท่าจะเบรก 54.5 ไงใช่ไหมหลุดแม่แกติด14อยู่เนี่ยแล้วก็ว2เนี่ยคือว2เนี่ยเกียร์ลิงมันสูงกว่ามันก็วิ่งไปทะลุระเบิดรอรุ่นที่พี่หวานบอกนะอิงอิงคุณก็ดูตัวแม่ไปเป็นหลักไว้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าไป57นะอิงอิงอาจจะรอดเกียร์ลิงอ่ะมีเกียร์ลิงแค่นั้นเองแหละวันหลังอย่าไปเล่นเยอะอย่าไปหวังรวยกับพ่อเล่นล็อตเดียวก็จบเลยนะห้ามติดใจคือหุ้นที่มีความผันผวนสูงประเภทเกียร์ลิงเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีเทคนิคอลที่คือคุณต้องมีวินัยเทคนิคอลที่แข็งแรงมากๆนะต้องซื้อได้กระจัดข้างล่างด้วยนะซื้อต้องซื้อยอดล่างไม่ใช่ยอดบนครับไม่แนะนำแล้วบอสองพอแล้วไม่ต้องมาถามแล้วชอบเหลือเกินเกียร์ลิงหนักๆแต่วอลุ่มมันเริ่มหายไปเล่นแม่ดีกว่าวอลุ่มเยอะกว่าครับนะเพราะน่ากลัวมาก14บาทเวลามันลากขายไม่ทันด้วยนะเคยเลยบอกไงต้องวางไว้วางก็ไม่ได้ต้องแอบดูต้องวางแบบเพี้ยโยนเลยโอกาสได้ยังต้องประเมินความน่าจะเป็นนะเงินมีจำกัดนะครับก็เลยเล่นเกียร์ลิงแรงๆเอ็งเองฟังไว้นะอิงอิงพอวอ2นะต้องเล่นเองเป็นเคาะเองไปเลยนะนักทุนนะพวกวอนะห้ามโทรไปบอกมาร์เก็ตติ้งนะต้องเคลียร์แล้วแบบกะโยนกะเก็บแล้วไม่ต้องไปเก็บเยอะด้วยตรงใครมาโชว์ว่ารวยวอเป็นหมื่นเป็นแสนพันล้านไม่มีทางหรอกนะเพราะเวลาขายมันขายไม่ได้พี่หวานไอ้วอมันน่ากลัวตรงนี้พวกเราอยู่ในวงการรู้ดีไงเล่นกันพอเป็นน้ำจิ้มนะครับอย่าเล่นหวังรวยจากวอนะโอเคปะหมดแล้วแหละพี่หวานจะกินอะไรไหมวันนี้เดี๋ยวสั่งมื้อเที่ยงให้ไม่เป็นไรกินก่อนก็ได้พี่ครับก็ขอให้นักทุนนะฮะติดตามเรื่องราวเทคนิคง่ายๆสบายๆแบบพี่หวานนะก็ไปทบทวนหรือแชร์ไปที่หน้าของท่านไปดูวิธีการที่พี่ม่อนบอกให้ขยายใหญ่ท่านก็จะได้ประโยชน์จริงๆนะจริงๆได้จริงสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันแล้วก็คุณธวัชอัศวพรชัยคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะก็ลานักทุนนะเจอกันในช่วงวันพุธหน้านะคะพุธนี้ไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ